everyone welcome to my channel นะคะมาพบกับช่องสำหรับคนที่ชอบวาดรูปนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอยู่ในธีมสัตว์เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะย้ายจากบนบกลงทะเลกันนะคะวันนี้เราจะมาวาดน้องนะคะนะคะหรือภาษาไทยนะคะก็คือน้องปลาวาฬนั่นเองนะคะโดยเราจะดราฟแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆน้องๆนะคะสามารถดราฟตามได้เลยนะหลังจากที่เราดราฟน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการตัดเส้นวันนี้เราก็จะตัดเส้นโดยบรัชโมโนไลน์นะคะแล้วก็ขนาดเกือบใหญ่สุดเลยนะคะเราจะเป็นสีอะไรก็ได้นะวันนี้จะเป็นไม่เป็นดำสนิทนะวันนี้จะตัดเป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มออกไปในโทนดำนะแต่ว่าวันนี้แบบฟุ้งฟิ้งนิดนึงไม่เอาแบบดำไปหมดเลยนะคะจากนั้นเราก็ตัดเส้นค่ะค่อยๆตัดไปตามดราฟที่เราดราฟไว้นะคะแบบนี้เราวาดเขาเรียกว่าอะไรนะคีบน้องหรือเปล่านะคีบน้องนะคะจากนั้นก็ให้น้องพ่นน้ำด้วยวาดขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะเป็นแบบตัวพ่นน้ำน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะจากนั้นวาดตาน้องแล้วก็วาดปากนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วอย่าลืมเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างพวกที่แบบว่าเวลาเราวาดแล้วเส้นมันไม่ต่อกันอะไรอย่างเงี้ยหรือมันเกินออกมาเราก็สามารถลบได้นะคะแบบนี้นะคะค่อยๆเก็บรายละเอียดไปนะหลังจากที่เราได้ไฟนอลตัดเส้นน้องเรียบร้อยนะคะก็มาถึงขั้นตอนการลงสีนั่นเองวันนี้เราจะให้น้องเป็นสีฟ้านะคะหรือสกายบลูนะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะลงเงาด้วยนะคะลงเงาด้วยเพราะว่าอันนี้เราสามารถเล่นเงาได้นะก่อนอื่นเลยเราก็เพิ่มเลเยอร์นะคะแล้วก็ลงพื้นสีฟ้าของน้องไว้ก่อนนะคะลงให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เติมสีเข้าไปจากนั้นก็เพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มความเข้มของสีนะคะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะเพื่อที่เราจะทำเป็นเงาอันนี้ถ้าแบบเลเยอร์ต้องอยู่ข้างบนนะถ้าอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะมันก็จะไม่เห็นจากนั้นเราก็เริ่มลงเลยนะคะเป็นประมาณครึ่งตัวแบบนี้นะแล้วก็ตรงคีบน้องด้วยนะคะให้เป็นสีฟ้าเข้มแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็เพิ่มเลเยอร์ค่ะแล้วก็เป็นสีขาวเราจะระบายแก้มน้องเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาวาดระบายสีท้องน้องนะคะท้องน้องนี่เราจะให้ออกเป็นออกครีมๆเหลืองๆนะอันนี้เราระบายสีแบบนี้นะคะแต่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้มไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีนะคะให้มันอ่อนกว่านี้นะเอาอ่อนกว่านี้นะคะเพราะว่าเอาโอเคเอาใหม่เอาใหม่ใหม่แล้วก็จะให้มันสีอ่อนกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องวาดลายน้องด้วยเราก็ค่อยเอาสีเข้มนะคะขึ้นมาวาดลายน้องใหม่นะแบบนี้นะคะเพิ่มสีขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ขีดท้องน้องแบบนี้นะเป็นเส้นเป็นเส้นนะคะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเราค่ะสีขาวเติมที่หางแล้วก็เติมที่คีบนิดนึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องวาฬของเราถ้าชอบนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย